สดีค่ะน้องๆค่ะกลับมาพบกับพี่กิ๊บอีกแล้วนะคะในซีรีส์ของ subject verb agreement นะเป็นเรื่องที่ออกบ่อยมากๆเลยนะใน error identification นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับกฎที่2นะคะก็คือกฎ and but or นะฟังชื่อแล้วเหมือนง่ายเนอะและแต่หรือนะเหมือนเป็นชื่อของ conjunction แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะเป็นเรื่องของquantifier นะการใช้การบอกจำนวนแบบคำว่าแบบ and but or นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะในคราวที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องกดเปอร์เซ็นต์ไปเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะ 10% นะคะของจำนวนที่เป็น noun พหูพจน์หรือเป็น noun ที่เป็น uncountable noun ตามด้วย verb อะไร verb พหูพจน์และ verb เอกพจน์ตามลำดับอันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ทันดูก็ไปตามย้อนหลังดูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องกด and but or กันนะคะซึ่งนะแกกด and but or เนี่ยคือกดอะไรนะก็ต้องเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือขึ้นต้นด้วยคำถามมาก่อนนะคำถามง่ายๆเลยค่ะพี่กิฟต์เนี่ยนะคะก็คือพี่นี่เองอยากไปสมัครเป็นแอร์นะคะสมมติว่าพี่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะอยากจะชวนพี่แนนไปเป็นเพื่อนนะก็เดินไปสกิดเจ๊เลยเจ๊ไปสมัครแอร์เป็นเพื่อนหน่อยคำถามก็คือพี่แนนต้องไปสมัครเป็นแอร์เป็นเพื่อนพี่คือพี่แนนต้องไปเป็นแอร์เหมือนกันหรือเปล่าน้องๆนึกภาพดูค่ะพี่ชวนพี่แนนไปสมัครแอร์นะคะพี่แนนไปเป็นเพื่อนพี่แนนจะต้องไปเป็นแอร์เหมือนพี่หรือเปล่านะคะคำตอบค่ะง่ายมากค่ะนะคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าพี่แนนเป็นไม่ได้อายุเกินนะคะนะคำตอบง่ายมากเลยค่ะพี่แนนอายุเกินเขาไม่รับนะคะนะคะแหมพูดเล่นค่ะน้องๆค่ะแอบกัดเจนนิดหนึ่งนะคะพี่แนนไม่ต้องเป็นค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพี่แนนอายุเกินนะคะมันเป็นเพราะว่าอะไรเด็กลองไปดูคำถามนะคะพี่ชวนพี่แนนไปเป็นเพื่อนเวลาเราไปเป็นเพื่อนใครเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำแอคชั่นนั้นก็ได้เนาะอย่างเช่นเราไปนั่งรอนะคะนะเพราะฉะนั้นพี่แนนอาจจะไปนั่งรอพี่สมัครก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นนะกฎแรกก็คือกฎแอนนั่นเองกฎแอนเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเจอคำว่าแอนนะคะสองคำอย่างเช่นสมมุติพี่เจอพี่กิฟนะพี่กิฟแอนพี่แนนเป็น subject 2ตัวถูกปะsubject ตัวที่1กับ subject ตัวที่2 อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพหูพจน์ถูกป่ะเราก็เลยใช้ verb ที่เป็น r คือ verb พหูพจน์คือกด add เลยธรรมดาถูกป่ะพี่กิ๊บแอนพี่แนน are going to apply for a flight attendant's job นะคะต่อมาค่ะแต่ถ้าเกิดประโยคเดียวกันแต่พี่เปลี่ยนคำว่าแอนเป็นคำอื่นเช่นพี่กิ๊บ accompanied by นะพี่แนน subject ตัวที่1นะกับ subject ตัวที่2แต่เชื่อมกันด้วยคำว่า accompanied byเด็กๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าคำว่า company ตัวนี้นอกเหนือจากแปลว่าบริษัทแล้วมันแปลว่าเพื่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะชวนใครไปทำอะไรสักอย่างเราจะบอกว่า can you company can you be my company ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นบริษัทให้ฉันได้ไหมคือถามว่าคุณไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กิฟต์ act company by พี่แนนมันเลยแปลว่าพี่กิฟต์และมีพี่แนนไปเป็นเพื่อนนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าพี่แนนไปเป็นเพื่อนเนี่ยพี่แนนไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเดียวกับพี่ก็ได้นะพี่ก็เลยใส่เครื่องหมายคอมมาตัวนี้เพื่อเป็นการละไว้ว่าตรงนี้นะคะไม่มีน้ำหนักเป็นแค่การขยายเพราะฉะนั้น verb is going to apply ตัวนี้ verb ก็เลยไป take ตัวที่เป็นพี่กิฟต์คนเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์เวิร์ดคำว่า accompanied by เป็นตัวที่ใช้แทนคำว่า and แต่ว่าไม่ออกอาการเป็น and เป็นอาการแค่นะเป็นตัวขยายเท่านั้นนะทีนี้น้องบอกหรอทำไมล่ะเอาเรามาดูคีย์เวิร์ดกันนะคีย์เวิร์ดในที่นี้พี่ยกมาให้ดูบางอย่างนะคะสมมุติว่าน้องเจอคีย์เวิร์ดในโจทย์เช่นคำว่า accompanied by นะ in company with นะ as well as together with along with including น้องเห็นคำที่พี่วงไหมลูกมันคือ pair position เพราะฉะนั้นเมื่อ pair position ตามหลังด้วย noun มันเกิดความเป็นอะไรขึ้นคะเกิดความเป็น pair positional phraseนะก็คือการขยายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราใส่เครื่องหมายวงเล็บยาวๆไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นวงเล็บการขยายดังนั้น subject ที่เราจะใช้ก็คือ subject ที่อยู่ตรงนี้และ verb ที่อยู่ตรงนี้นะซึ่งโดยมากมันก็จะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาหน้าหลังนะ subject ตัวนี้ก็จะต้องไปขนานกับ verb ตัวนี้นั่นเองเห็นไหมคะเห็นคำว่า by คำว่า with as well as with together with including พวกนี้ไหมนะนี่คือกดแอนกดแรกเป็นแอนที่ไม่ออกอาการนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกดที่2บ้างคือกดบัตนะบัตในที่นี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคอนจังชันหรือเปล่าแต่ในที่นี้เป็นแพปโพซิชันนะแล้วไม่ได้แปลว่าแต่ด้วยบัตในที่นี้แปลว่ายกเว้นนะมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่า everyone but some students ทุกคนยกเว้นนักเรียนบางคนนะถ้าตัวนี้เป็นแพปโพซิชันนะเพราะฉะนั้นถ้าแพปโพซิชันตัวนี้
บวกกับ now ตัวนี้แสดงว่าอะไรตัวนี้ก็เป็นส่วนขยายเหมือนกันดังนั้น subject ที่แท้จริงจะมีคำว่า everyone อย่างเดียวซึ่ง everyone เป็น subject ที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราใส่ goes everyone but some students goes to a field trip น้องจะเห็นได้เลยทีนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดบ้างคีย์เวิร์ดก็มีคำว่า but excluding except ที่แปลว่ายกเว้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วนะกดแองกับกดบัตรจะใกล้เคียงกันตัวหนึ่งแปลว่าไปเป็นเพื่อนตัวหนึ่งแปลว่ายกเว้นนั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะกดที่3คือกดออนะกดออที่แปลว่าหรือนะคำว่าหรือเนี่ยจะบอกชื่อมันอยู่แล้วก็คือต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนามเอกพจน์หรือนามเอกพจน์เห็นไหมคะแล้วต้องบวกเวิร์บสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเวิร์บตัวนี้จะเลือกตัวหน้าหรือตัวหลังให้มันเข้าคู่กันมันก็จะเจอเอกพจน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าหน้าเป็นเอกหลังเป็นเอกเราก็ใช้เวิร์บเองนะฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหน้าเป็นพหูหลังเป็นพหูเราใช้เวิร์บพหูแต่ปัญหาจะอยู่ที่ตัวนี้ค่ะถ้ามีตัวหนึ่งเป็นเอกแล้วตัวหนึ่งเป็นพหูเราจะเลือกอะไรดีคะพี่กิ๊ฟนะบอกเลยค่ะว่าอันนี้กฎเขาบอกว่าให้เราเลือกนะเวิร์บเนี่ยวิ่งตามประธานตัวหลังในที่นี้ก็จะต้องเป็นพหูพจน์นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติน้องเอาสลับเอาเอกพจน์ไว้ข้างหน้านะคะขอโทษเอาเอกพจน์ไว้ข้างหลังเวิร์บก็จะเป็นเอกพจน์เช่นเดียวกันแต่ว่านิยมเอาพหูพจน์ไว้หลังนะคะแบบนี้เขียนถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยพี่กิฟต์พี่แนนเรามาทดสอบซิถ้าพี่กิฟต์พี่แนนเอกพจน์ทั้งคู่เราใส่ is ถูกปะเพราะเลือกคนใดคนหนึ่ง the teachers เติม s the students เติม s เราใช้อะไรใช้ are แต่ถ้าเป็นพี่กิฟต์หนึ่งคนแล้วเป็น students เติม s ตัวนี้เราวิ่งตามตัวหลังดังนั้นเราใช้ areนะนะคะอันนี้ก็คือกดออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้กดเล็กๆไปคือกดแอนกดบัตรกดออรวมกันเป็นกดใหญ่นะคะทีนี้เราลองมา practice กันดูดีกว่านะคะมาดูข้อ1 นะคะ the international club along with ได้เห็น along with นะคะเป็นคีย์เวิร์ดเลยหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเครื่องหมายคอมม่าคอมม่าแล้วใส่เครื่องหมายขยายได้เลยนะแล้วไม่ต้องอ่านต่อค่ะไปดู the international club เป็น subjectเอกพจน์เติม s นี้เติม s นะเรียบร้อยเลยง่ายๆตัวที่2ค่ะ either John or his wife อ้าวอันนี้พิเศษนิดนึงเป็น either or นะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วจะอยู่ในกฎของคราวหน้านะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราพูดก่อนคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอ or ปุ๊บเราดู now ตัวที่1 subject 1กับ subject 2วิ่งตาม now ตัวไหนคะตัวหลังเลยเพราะฉะนั้น his wife เป็นเอกพจน์ต้อง makes ถูกป่ะวิ่งตามตัวนี้และ3เนี่ยค่ะ the students and instructors each ได้ไหมคะมีคำว่า each ที่แปลว่าแต่ละอันอันนี้เป็นข้อพิเศษนะซึ่งพี่เนี่ยนะพ่วงมาให้เป็นข้อยากนะแล้วมี students หลายคนและ instructors หรือครูหลายคนซึ่งตรงเนี้ยมองเลยเป็น noun พหูพจน์แต่ดันไปเจอ each นะคะอย่างนี้ถือว่านะเป็นเอกพจน์ตามคำว่า each ที่แปลว่าแต่ละอันหรือพหูพจน์กันแน่นะคะบอกเลยค่ะnow นะคะพหูพจน์ถ้ามี each ตามหลังแบบนี้ให้เรามองเป็น now พหูพจน์คือละคำว่า each ไปได้เลยตัดคำว่า each ไปได้เลยทำเป็นเหมือนไม่มีนะคะนี่ก็คือ practice นะทีนี้เราลองมาดูโจทย์ error กันข้อ1ข้อสุดท้ายนะคะยาวนิดนึงแล้วมี5 choice ด้วยเพราะมาจาก SAT my favorite history professor อ้าวเจอ as well as ปุ๊บใส่เครื่องหมายนี้เลย as well as ตามด้วย now ถูกไหมsome of his administrative staff subject ที่ถูกต้องจริงๆก็คือ my favorite นะคะ history professor ซึ่งเป็น subject เอกพจน์ข้อ B จึงเป็น verb ที่ผิดเลยเป็น verb ได้ยังไงต้องเป็นอะไรเป็น was นั่นเองนะคะสังเกตว่าโจทย์ยาวไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามองโจทย์เป็น structure แล้วเราก็รู้ว่าโจทย์ในข้อนั้นเขาเทสอะไรเรา keyword คืออะไรรับรองว่าทำไม่ถึง2วินาทีนะนะรับรองว่าได้คะแนนแน่นอนนะคะนะคะก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้เรื่องแอนบัตออย่าลืมนะคะเราเรียนไป2เรื่องแล้วนะคะคือเรื่องกดเปอร์เซ็นต์กดแอนบัตออนั่นเลยอีก2เรื่องอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ